ำไมมันเห็นลูกชิ้นมาละ5บาทขายล่ะเสียดายใบปริญญาตรีเปล่าๆก่อนอะไรขึ้นกับเธอเนี่ยช่วงวิกฤตฉันไม่ได้บินฉันก็เลยโชคชะตานี่เล่นตลกจริงๆเลยนะเงินเดือนเด็กเสิร์ฟอย่างเธอก็คงพอยาไส้ไปวันๆพ่อพ่อจะทำแบบนี้ไม่ได้นะหนูอายเพื่อนพ่อหนูขอร้องให้หนูเรียนต่อเถอะนะพ่อนะพ่อหนูกู้เรียนก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะหนูไม่เรียนก็ได้อ้าวบีมยังไม่เข้ามอเหรอไม่อ่ะเฮ้ยถามบีมก็ได้นี่เที่ยงนี้กินอะไรดีโหอย่างยายบีมเหรอสเต็กชัวร์เลยใช่ปะเออออมครูออสถามว่าแนวทางอาชีพในอนาคตอ่ะแกระบุไปหรือยังอ๋อระบุแล้วแหละเราจะไปเป็นเจ้าของโรงแรมน่ะอ๋อเราก็จะเป็นแอร์โฮสเตสบีมแล้วเธอล่ะจะไปเป็นอะไรอย่างยายบีมต้องเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเออใช่ไม่น่าถามเลยใช่ไหมบีมใช่ปะฉันไม่ได้เรียนเธอว่าอะไรนะพ่อฉันให้ฉันออกไปช่วยทำงานไม่ให้เรียนต่อบีมทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นนั่นน่ะสิเธออย่ารู้มากเลยมันเป็นเรื่องครอบครัวของฉันพวกเธอเข้ามอไปเถอะบีมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโทรบอกเราได้นะยังไงเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่งั้นเดี๋ยวพวกเราไปเรียนก่อนนะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตฉันเนี่ยจอดไกลๆรถฉันด้วยนะเดี๋ยวขี้เท่ามันปิวมาโดนเธอพูดว่าอะไรนะเฮ้ยทำไมเธอจะหาเรื่องฉันเหรอบีมออมสบายดีไหมเป็นไงบ้างขอหลับเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่าแล้วนี่เธอมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยจะไปกินข้าวไปกินด้วยกันนะออมห้ามปฏิเสธนะฉันเลี้ยงก็ได้ขออนุญาตเสิร์ฟอาหารค่ะโหยทำไมเมื่อวานเนี่ยก็เข็นรถไปฝากไว้ที่ป้อมยามมาสิแล้วพอดีมีลูกค้ามาซื้อลูกชิ้นด้วยก็เลยขายอะไรนะออมเธอกลัวรถเข็นหายหรอรถเข็นเธอราคาไม่กี่ตังค์ถ้าเป็นรถราคาหลักล้านเหมือนฉันก็ว่าไปอย่างก็มันเป็นรถที่ฉันใช้ทำมาหากินนี่เออพูดถึงเรื่องทำมาหากินเธอจบตั้งปริญญาตรีทำไมมาเข็นลูกชิ้นมาละ5บาทขายล่ะเสียดายใบปริญญาตรีเปล่าก็ตอนแรกฉันฝันว่าฉันจะได้เป็นเจ้าของโรงแรมแต่พอเรียนจบได้ทำงานถึงรู้ว่ามันไม่ใช่ก็เลยต๊อกต่อยทิ้งความฝันตัวเองน่าขำเนาะออมเนาะแล้วอาชีพขายลูกชิ้นปิ้งมันต๊อกต่อยตรงไหนล่ะบีมเธอยังต้องถามอีกเหรอเธอขายลูกชิ้นแม้5บาทเธอต้องขายกี่ชาติเธอถึงจะมีปัญญาซื้อรถแบบฉันพูดจริงๆนะปัญญาฉันมีไม่ได้ยากเย็นเลยทำไมฉันต้องไปซื้อรถแบบเธอด้วยอ
ทั้งที่รถอะไรมันก็พาไปถึงที่หมายได้เหมือนกันน่าขำเนาะเธอเนี่ยจบปริญญาตรีคิดได้แค่นี้แล้วนี่เธอเจอยายเฟิร์นบ้างปะเนี่ยก็ไม่ได้ติดต่อกันมา2ปีแล้วแหละเฟิร์นเขาไปเป็นแอร์โฮสเตสแต่ช่วงวิกฤตโควิดก็ไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนถ้าให้ฉันเดานะยายเฟิร์นก็คงต้องเป็นคนขายเครื่องกรองน้ำขออนุญาตนะคะแหมเธอนี่นะบีมเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งไปอะไรอะบีมฉันว่าเด็กเสิร์ฟคนนี้หน้าตาคุ้นๆนะหันหน้ามาสิฉันบอกให้หันมาสวัสดีบีมออมยายเฟิร์นเฟิร์นก่อนอะไรขึ้นกับเธอเนี่ยเป็นเด็กเสิร์ฟเหรอเนี่ยช่วงวิกฤตฉันไม่ได้บินฉันก็เลยเป็นเด็กเสิร์ฟขำจบปริญญาตรีคนหนึ่งเป็นเด็กเสิร์ฟคนหนึ่งเป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นโชคชะตาที่เล่นตลกจริงๆเลยนะแต่อย่างเฟิร์นนี่ก็ยังดีเนาะร้านนี้มีชื่อเสียงเงินเดือนเด็กเสิร์ฟอย่างเธอก็คงพอยาไส้ไปวันๆแต่ฉันก็คงสู้พวกเธอไม่ได้หรอกฉันไม่ได้จบปริญญาตรีเป็นพนักงานบริษัทเงินเดือนก็แค่30,000ขออนุญาตนะคะคุณเฟิร์นคุณอนัยขอคุยเรื่องการซื้อแฟรนไชส์ร้านอาหารของคุณเฟิร์นค่ะฮะซื้อแฟรนไชส์ร้านอาหารคุณเฟิร์นหมายความว่าไงนี่เธอทำไมต้องมาขอยายเฟิร์นอ๋อก็คุณเฟิร์นเขาเป็นเจ้าของร้านนี้อะค่ะเดี๋ยวฉันตามไปงั้นหนูขอตัวไปดูแลคุณอนัยก่อนนะคะฮะเจ้าของร้านนี่เธอเป็นถึงเจ้าของร้านเลยเหรอเฟิร์นอืมใช่เอาสิเอาเลยจะเกทับฉันกลับก็ตามสบายฉันเจ้าของร้านแล้วทำไมฉันต้องทำฉันจะทำไปเพื่ออะไรบีมก็อาชีพฉันมันต้อยต่ำกว่าเธอไงล่ะเฟิร์นบีมไม่มีอาชีพไหนเขาต้อยต่ำกว่ากันหรอกนะมีแต่ใจคนเท่านั้นแหละที่มันจะต่ำจะสูงฉันขายลูกชิ้นไม้ละ5 บาทกำไรฉันวันละ1,500เธอเงินเดือน30,000 บาทแล้วเดือนหนึ่งเธอเหลือเท่าไหร่ไหนจะค่ารถค่ากินแล้วแบบนี้เราจะเอาอะไรมาวัดว่าอาชีพใครสูงอาชีพใครต่ำเธอเข้าใจแล้วใช่ไหมบีมเราเข้าใจแล้วออมเราขอโทษนะเพื่อนอืมไม่เป็นไรมามากินกันดีกว่าเดี๋ยวมื้อนี้เราเลี้ยงเองไปเลยค่ะนี่ค่ะเลี้ยงสิไม่ได้เราเลี้ยงเองไม่เอาหั่นกันเฟิร์นไม่เอาหั่นกันดีกว่าใช่ไม่เอาต้องใจของหมาชิมสิเราทำให้ดีนะจำไว้นะคะอาชีพไม่ใช่เครื่องวัดว่าต่ำต้อยหรือสูงส่งมีแต่จิตใจของคนเท่านั้นที่สามารถบอกได้ว่าสูงหรือต่ำแค่ไหนมองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน